สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมานำเสนอเป็นรุ่นใหม่ของสนามเดินป่านะครับปี2019นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Eskimo 3นะครับดูว่ามันใหม่ยังไงครับผมตัวนี้นะฮะตัวนี้เบื้องต้นนะครับขนาดก็อยู่ที่ความกว้างนะครับ2.10 เมตรความยาวนะครับยาวโดยรวมอยู่ที่3.10 เมตรนะครับแล้วก็ยื่นออกมาด้านหน้าประมาณ1.20 เมตรครับผมตัวนี้ก็จะเป็น1ประตูนะครับทางเข้าทางเดียวนะครับสำหรับผ้าตัวนี้ผ้าเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลเหมือนเดิมครับเราก็พิมพ์ลายในตัวนะครับของสนามหรือป่านะครับก็จะเป็นลายโลโก้สนามแล้วก็แผนที่ประเทศไทยครับผมเรามาดูภายนอกก่อนนะครับสำหรับตัวนี้ด้านนอกนะครับก็จะมีจุดผูกเชือกหลายจุดนะครับตัวนี้เพื่อป้องกันลมป้องกันอะไรนะครับตัวนี้โครงสร้างจะเป็นเสาไฟเบอร์ 9.5 มิลนะครับข้างหลังเลยนะครับหน้าต่างนะครับด้านข้างนะครับผมหน้าต่างจะมีทั้งหมด3บานนะครับมีด้านข้าง2บานแล้วก็ด้านหลัง1บานนะครับตัวนี้ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไฟชีทเต็มผืนนะครับตัวนี้เพื่อป้องกันฝนตัวนี้ก็จะระบายอากาศครับดึงเชือกไว้ระบายอากาศส่วนข้างในนะครับจะมีพื้นผ้าใบด้านหน้าให้นะครับตรงนี้ที่นั่งก็ประมาณ1เมตรครับนั่งได้สบายเลยครับตรงนี้แล้วก็ข้างในตัวเต็นท์นะครับวางตรงนี้นิดนึงนะครับตัวเต็นท์นี่คือเนื่องจากตัวไฟชีทเนี่ยมันคุมหมดนะครับเราจะทำให้ตัวเต็นท์เนี่ยเป็นมุ้งด้านบนครึ่งบนนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นผ้าเต็มนะฮะด้านหน้าส่วนด้านข้างกับด้านหลังนะครับเป็นจะเป็นมุ้งครึ่งบนด้านล่างนะครับจะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เหมือนกันนะครับส่วนตัวพื้นนี่ก็จะเป็นพื้นผ้าใบนะครับที่เคลือบกันน้ำอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ข้างบนก็จะมีนี่ฮะด้านบนครับจะมีที่ใส่ของครึ่งบนนี้จะเป็นผ้านะครับเพื่อป้องกันน้ำหรืออะไรได้เพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะฮะครึ่งบนโดยรวมก็นอนได้ประมาณ 3-4 คนครับ4คน3คนสบายครับ4คนก็พ่อแม่ลูกได้ครับส่วนด้านหน้านี้ตรงนี้นะฮะเทอร์เนสก็จะยื่นออกมาประมาณ 1.20 เมตรครับตัวนี้จะแถมเต่ามาให้2ต้นนะครับแล้วก็มาดูอุปกรณ์ภายในตัวเต็นท์นะครับ สำหรับตัวนี้ก็จะน้ำหนักอยู่ประมาณ 6.5 กิโลกรัมนะครับก่อนภายในตัวเต็นท์ก็จะมีประกอบไปด้วยนะครับตัวนี้ตะข่ายใส่ของด้านบนหลังคานะครับส่วนพื้นนี้ก็จะเป็นผ้าใบด้านหน้าของตัวเต็นท์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีนึงนะครับสีน้ำเงินกลมนะครับซึ่งตัวนี้เรายังไม่ได้การโชว์ให้ดูนะครับมี2คู่สีครับเป็นเขียวที่มากับเขียวอ่อนแล้วก็น้ำเงินกับกลมครับสำคัญเลยครับตัวนี้จะเป็นเสานะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับขนาดรุ่นประมาณนี้เราจะใช้เสาอยู่ประมาณ 8.5 มิลนะครับซึ่งสนามเดินป่าก็ปรับเพิ่มให้เป็นเสาขนาด 9.5 มิลให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้เสาเรานี่ก็ปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็น 9.5 มิลนะครับขนาด 2.10 เมตรเสามีอยู่3ต้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดเชือกกับสมอบกสำคัญเลยครับปีนี้นี่ครับเราเพิ่มขนาดสมอบกให้ครับให้มันใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับนะไม่ใช่ตัวเล็กนะครับตัวนี้หนามากครับนะสมอบกชุดนี้ก็มีหลายตัวด้วยกันแล้วก็มีเชือกนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบสมอระหว่างสมอบกปีที่แล้วกับปีนี้ให้ดูนะครับนะครับตัวนี้สำหรับสมอบกปีที่แล้วนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้แกะทุกรุ่นนะครับของปีนี้นะฮะสำหรับสมอบกปีนี้นะครับเฉพาะตัวนี้รุ่นที่ผมแกะดูก่อนนี่คือรุ่นเอสกิโม3นะครับขนาดมันจะหนากว่ากันเยอะเลยครับความยาวเท่าเดิมนะครับประมาณ7นิ้วนะฮะดูความหนาแตกต่างกันเยอะมากเลยครับนะฮะของปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้ตัวนี้เราก็ปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปนะครับตามคำเรียกร้องของลูกค้านะครับส
ำหรับรุ่น S-Emo 3นี้ครับก็มีวางจำหน่ายที่สนามเรือป่าสาขานะครับจะมี2คู่สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นคู่สีนี้นะฮะแล้วก็เป็นน้ำเงินกลมมีวางจำหน่ายที่สปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอลและซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาและสนามเรือป่าจรัญ53และมังกรสวรรค์นะครับออนไลน์ก็เดี๋ยวจะเริ่มทยอยลงให้นะครับขอบคุณครับ